สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับผมแล้วก็นั่นมาแล้วจ้าครับพี่กับปะวันนี้โอเคครับวันนี้ก็คือคลิปนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากที่เคยพูดกันไว้นะครับว่าถ้าช่องพี่เสือมาแล้ว X3เนี่ยถึง 100,000 ซับจะตัดผมเอฟนะครับเพราะว่ามันเคยท้าผมไว้มันดูถูกพลังคนดูผมไงครับมันบอกว่าไม่ถึงอยู่แล้วในเดือนเมษา 100,000 ซับมันจะไปถึงได้ยังไงสรุปคือครับผมสุดท้ายเลย10,000สุดท้ายมาจากไหนไม่รู้อ่ะงั้นวันนี้นะครับผมพี่เสือจะไปตัดผมมันนะครับผมเอาง่ายๆเลยจริงๆอ่ะผมเนี่ยรู้อยู่แล้วเว้ยว่ายังไงก็ถึงผมก็เลยอยากแกล้งมันอ่ะปากดีไงคิดแบบดูถูกพลังคนดูของพี่เสือเป็นไงครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้มันได้โดนตัดนะมือเลยดีกว่าพร้อมแล้วทุกคนไทเกอร์บาร์เบอร์ไม่มีมาเองกูถ่ายเลยเอาตรงไหนก่อนมันเจ็บนะนี่ก่อนเลยก็กับตาใช่ไหมก็อย่างนี้เนาะยังเจ็บไหมนี่เจ็บแบบอยากจะร้องไห้เก็บไว้ผมอ่ะโอ้โหไทเกอร์บาร์เบอร์รู้จักน้อยไปซะแล้วเรียนตัดผมมานะครับผมเอาเบอร์เกียร์เลยเออที่ไม่ลองหวีที่ไหน no. ไม่ทันละเอฟไม่ทันละไอ้ที่คุยกันไว้นี่ลองหวีเนี่ยพี่ลองหวีบ้าอะไรกระปะคุยแล้วคือกระปะใช่ไหมนัดไม่ต้องกลัวหรอกกระปะมันจะไม่ต้องลองหวีหรอกเอฟเออมึงจะไปลองหวีมันจะเป็นกระปะได้ไง คนเราอ่ะพูดแล้วต้องไม่คิดครับกลัวน้องเจ็บนะเนี่ยตัดแบบว่านุ่มนวลสุดแล้วเนี่ยไอ้จริงนะครับผมอ่ะเคยเป็นช่างตัดผมมานะครับคือใครจะตัดผมกับผมอ่ะต้องจองคิวอ่ะ 3-4 ปีอ่ะพี่เสือตัดผมหมานะครับพี่เสือตัดผมหมานะครับวันนี้ตัดผมหมาเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อก่อนพี่เสือแต่วันนี้เปลี่ยนวันนี้ตัดขนควายแทนเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นนะนี่ครับผมเป็นไงอือนี่มันทรงเกาหลีจะชัดใช่ไหมครับมีทรงแจ๋โทษมันต้องกลัวพี่เป็นผมเคยเรียนแต่ผมมานะครับดูดิว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลขนาดไหนโอ้น้ำลายพุ่งใส่หัวเลยโปรเฟชชั่นอลขนาดไหนเพราะว่าดูดิไม่ต้องใช้วงใช้หวียังแบบว่าตรงนะครับใครอยากให้พี่เสือตัดก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวไปตัดให้นะครับโคตรหล่อเลยว่ะเอฟโอ้โหปีหน้าตัดอีกนะถ้ามันยาวแล้วอะคือขนาดนี้แล้วนะครับไม่ต้องมากลัวแล้วนะครับไม่มีข้อยกเว้นเลยคือยังไงมันต้องเป็นทรงนั้นแน่นอนใช่ครับคือไม่ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยพี่เสือเดี๋ยวพี่เสือใจดีแบบเอาทรงดีๆให้ไม่มีท้ามีทั้งหลังแล้วทุกคนเป็นไงหล่อเฉยเฮ้ยเราเป็นช่างได้เนี่ยเอาได้ไหมตัดได้ไหมเอาเอาหูเหมือนที่งานดีนะตัดข้างครับผมโอ้ยยังมีเงินอ่ะอย่างกับช่างตัดผมระดับมืออาชีพดูครับผมด้านข้างจอนะผมลาก่อนนะจอนลาแล้วแก้วตาถ้ามันหล่อทำไงวะเนี่ยโอ้โหใช้บริการผมอีกไงดูครับนี่วิธีการตัดจอนของผมนะครับผมลาแล้วจอนจ้าโอ้โหทีนี้นะครับทุกคนเรามาดูตรงนี้ครับไฮไลท์เลยไฮไลท์ลาก่อนนะเธอดูตรงนี้ขอแบบว่าไฮไลท์หน่อยครับรู้สึกว่ากูสนุกว่ะอีกนิดนึงไม่คือมันตัดเหมือนจริงเนาะโคตรเก่งอ่ะไม่แต่ปากมันต้องลึกกว่านี้มันต้องค่อยๆไปเดี๋ยวพี่เทียนมีใครไม่ใช่นี่ตัดได้ปะไม่โคตรเทพอ่ะกันไกลมากันไกลมาข้างหน้าต้องให้กันไกลเดี๋ยวต้องโดนมันข้างหน้าแบบนี้เลยนะเอฟมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะกับปากใช่ไหมวินมันจะต้องสั้นไงเป็นเหมือนกะลาขบวนได้ยังนิดนึงโอ้ยโคตรมืออาชีพอะครับทุกคนดูดิความเป็นศิลปะของผมนี่เป็นไงอะมาต่อไปเราจะใช้เครื่องมือพิเศษกันไกลครับผมนี่ไปอย่างนี้แหละข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวดิไปต้องเราต้องไปแบบเราต้องให้น้องหล่อด้วยไม่ใช่เราตัดให้น้องไม่หล่อเราตัดให้น้องหล่อนะครับทุกคนถ้าอยากจะใช้บริการผมนะครับได้เสมอในไงบ้างสิ
ค่าตัดผมเท่าไหร่ครับพี่อุ้ยฟรีรักน้องฟรีดูทรงผมผมดีครับรู้สึกถึงความชิบหายผมนั่งไม่ลงสักทีมือชีพมากถ้ากันไกลคมแบบนี้จะสวยเลยนะผมตัดได้สวยเลยนะ คือแบบว่าถ้าใครอยากจะตัดแบบนี้นะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาครับเดี๋ยวจัดให้เอาแบบหล่อเลยดูผมมึงเลยที่จะได้โดนพี่เจ๋อตัดผมอ่ะไอ้เป็นดีใจยังวันนี้ฉลองมั้งนี่เนาะผมทรงใหม่นี่ฉลองเลยพิกซี่แมคโครโลตัสคลองถมตลาดในตลาดสดแล้วทำไมพี่ตาข้างบนมันกินน้อยเกินมองขนาดมันไม่ดูไม่ออกเออมันยังไม่ถึงนี่มันต้องมาอีกรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีไอ้มีนยิ้มให้หยุดแล้วนี่อะไรเอาตาเราตาผมจิ้มปากเออเราตาให้ได้นัดหาแล้วมาปล่อยหน่อยรอยังรอยังมีเก็บงานด้วยนะเอฟหาจากไหนมีเก็บงานด้วยเช็ดหน้าเช็ดหน้ามาหน่อยเช็ดหน้าเลยบริการหน่อยบริการหน่อยมันเช็ดไม่ให้กูหายใจเลยอ่ะต้องแหมดีเลยเนี่ยเนี้ยป่ะเอาด้วยไหมล่ะเดี๋ยวกูเนี้ยให้ด้วยเป็นไงนี่แบบว่าไม่ได้ให้กระปะนี่เขาเรียกว่ากระปะยุคใหม่นะครับผมยุคโคตรหล่อแต่ถึงกระจกมากเลยตอนนี้ไทเกอร์บาร์เบอร์กลับบ้านเขาจะให้เข้าบ้านไหมเนี่ยแม่จะถามว่าลูกใครไม่ถามว่าลูกใครจะถามว่าใครเดี๋ยวใครเดี๋ยอันนี้คือผมต้องบอกก่อนเลยนะครับคนดูผมไม่ได้บังคับน้องมันอยากเองนะแล้วมันก็พี่เสือว่าอะไรพี่จะกลับมาตัดผมเนี่ยผมอยากโดนแล้วเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยมาแล้วไม่ได้เลยท้าทายอำนาจนั้นเลยต้องกดไลค์ด้วยครับผมกดไลค์ให้เอฟเลยนะเพราะมันคนจริงนะกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็อุ้ยโทษผมแม่งไม่หลงก็อย่าลืมไปนะครับผมมันอยู่ช่องที่เสียมาเลขสามนะครับก็คนอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรเยอะมันต้องโดนอีกเยอะอยากให้โดนอะไรก็มาดิครับก็ถามมาดิผมฝากดีต้องโดนอีกเยอะนะหล่อแล้วมั้งนี่พอแล้วมั้งนี่อ่ะได้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าทรงผมเป็นยังไงเราก็ไปดูนะครับตอนนี้เราล้างผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูว่าล้างออกมาแล้วผมจะเป็นยังไงครับสำหรับเอฟฟี่กับปลาอะไรใช่ยังมีอารมณ์เยอะเคด้วยโชว์หน่อยเลยโชว์หน่อยเอาตอนนี้แบบเซย์ผมแบบพระเอกมิวสิกพระเอกมิวสิกได้ว่ะได้ว่ะทุกคนครับคือจริงๆเอฟมันจะมีแบบพวกเวลาเขาให้แคสตรงแคสติ้งดารามึงไปสมัครคือแบบผมขอเป็นตัวพระเอกเลยตัวเอกของเรื่องเลยถ้าผมได้จะเป็นพระเอกได้นะโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปปิดคลิปดีกว่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครที่ชอบรายการเสือชอบแกล้งนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับอยากให้ผมเนี่ยแกล้งทีมงานคนไหนหรือว่าอยากให้ผมแกล้งไอ้หยกหรือแกล้งไอ้ปาล์มหรือแกล้งใครนะครับผมคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปแกล้งทีมงานนะครับผมก็กดไลค์ให้พี่ด้วยสำหรับวันนี้พี่ทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนครับอร่อยใช่